สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะอยู่ที่เอกาฟาร์มคะ่ะวันนี้นะคะอยู่ที่งานฟันการ์เดน2 0 2 4นะคะก็อยากจะพาทุกคนนะคะมาเดินดูชมสวนนะคะก็วันนี้จะพาเดินชมสวนนะคะเป็นโซนที่เหมาะกับการจัดสวนที่บ้านอีกหนึ่งโซนนะคะเป็นโซนที่มีสนามหญ้านนะคะแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่นะคะแล้วก็มีต้นไม้อื่นๆที่เขาเอามาจัดนะคะสวยมากๆเลยคะ่ะงั้นเดี๋ยวไปเดินดูด้วยกันเลยนะคะ วันนี้นะคะจะพาเดินดูสวนโซนนี้นะคะติดกับแม่น้ําของเอกาฟาร์มค่ะก็ขอเริ่มจากมุมนี้นะคะเพราะว่ามุมนี้เนี่ยคล้ายๆกับหน้าบ้านเลยนะคะมีทางเดินมีสนามหญ้านะคะซึ่งสามารถเอามาจาัดสวนนะคะมีทั้งต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กนะคะก็ฝั่งนี้นะคะจะมีต้นไม้ใหญ่คือต้นแคนานะคะซึ่งเป็นต้นไม้ที่เราชอบมากๆที่บ้านก็ปลูกไว้หลายต้นนะคะก็อาจจะมีดอกไม้นะคะที่เขามาปลูกไว้นะคะตรงโคนต้นนะคะเพื่อเพิ่มสีสันนะคะที่เราชอบสวน โซนนี้เป็นพิเศษเนี่ยเพราะว่า,าที่บ้านเราก็มีบ่อน้ํานะคะอีกหน่อยก็จะได้ทําบ่อก็จะได้เผื่อกลับมาดูนะคะเก็บเป็นไอเดียนะคะในการจัดสวนค่ะ ดูสิคะสวยมากๆเลยเขาปลูก b l u ซา a l v i a นะคะแต่ว่าเป็นพันธุ์ที่เป็นสีอ่อนม่วงอ่อนนิดนึงนะปลูกไว้ริมน้ําค่ะแล้วก็จะมีอ่าหญ้านะคะเอามาตัดนะคะไม่ให้ดูแบบว่าดูยุ่งเกินไปนะคะจะมีแบบหญาเอามาตัดให้สบายตานิดนึงงั้นเดี๋ยวเราจะพาเดินดูแบบคร่าวๆนะคะเอาเป็นแบบเก็บไอเดียแล้กันเนาะสีดูโทนสีที่เขาใช้จัดสวนนะคะโทนสีมูสีแบบนี้คือสวยมากๆเลยค่ะนี่ฝั่งนี้นะคะก็จะ มีบิโกเนียนะคะมีบิโกเนียผสมทั้งแบบว่าสีชมพูสีแดงนะคะแล้วก็จะมีแองเจโลเนียค่ะปลูกเป็นดริปนะคะก็คือเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสายเลยสายอย่างนี้เลยนะคะก็ปีนี้เนี่ยจะต่างจากปีที่แล้วนิดนึงนะคะแต่ดอกไม้ก็จะยังเป็นดอกไม้ที่ยังหาได้นะคะแล้วก็เป็นดอกไม้ที่ใครชอบสามารถสั่งมเมล็ดได้จากเอกะด้วยนะคะก็ตัวนี้นะคะนี่ค่ะแองเจโลเนียนี่เราก็ชอบมากๆเลยนะปลูกตลอดเลยค่ะเป็นต้นไม้ที่แบบ อยู่ได้1นถึงสปีนะคะต้นนี้นะคะแล้วก็่าเพราะเมล็ดก็ได้นะคะแล้วก็ใครชอบนะคะสามารถสั่งอเอกะฟาร์มได้นะคะติดต่อมาได้เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรูทเบเกียนะคะสวยมากดูดิสีเหลืองขออนุญ,ญาตนะคะเข้ามาดูใกล้ๆค่ะแต่ไม่ได้เดียบดอกไม้เขานะดูดิสวยมากอ,อันนี้เดี๋ยวกำลังตูมอยู่นะคะรอบานวันที่แบบว่ามีคนมาเยอะๆนะคะ เดี๋ยวอ่ถ้าต้นแองเจโลเนียเนี่ยตรงนี้สีม่วงนะคะอ่าบานนะคะก็จะเป็นแบบว่าสีม่วงพรึบเลยริมน้ำสวยมากๆค่ะโอเคเดินมาฝั่งนี้นิดนึงนะคะก็จะมีบลูซาเวียที่เราบอกเนาะสีแบบม่วงต้นบลูซาเวียนี้ขอบอกว่าพึ่งชอบมากๆดูสิน้องคนนี้คือแบบดื่มดำน้ำหวานแบบมีความสุขมากๆ นี่ค่ะมาเป็นสายเป็นแนวสวยมากๆเหมือนสวนในฝันเลยเนาะส่วนที่นี่เขาจะเหมือนแบบว่าเหมือนสวนที่เมืองนอกมากๆเลยนะคะแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าสามารถปลูกดอกไม้แบบแต่งสวนให้สวยที่ไทยได้ขนาดนี้นะคะนี่อันนี้ฉากหลังข้างหลังเป็นสวนดอกไม้สวยมากๆเลยค่ะโอเคเราจะพาเดินมาอีกนิดนึงนะคะเดินมาเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะพยายามเก็บไอเดีย เอาไว้ไปดูนะคะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นมันก็คงเป็นทางมาดูน้ำนิดนึงแหละนี่ที่นี่เขาจะมีโซนฝั่งนู้นจะเป็นโซนดาวเรืองนะคะโซนแปลงผักแล้วก็จะเป็นโซนที่ขายต้นไม้นะคะก็ต้นไม้ที่เห็นในวิดีโอที่เราถ่ายนี่นะคะสามารถหาซื้อได้ที่นี่เลยคะ่ะใครอยากมานะคะต้องมาเลยนะคะเขาจัดทุกปีนะคะโอเคฝั่งนี้ก็มีบลูซาลเวียอีกหนึ่งโซนนะคะ สวยมากๆแบบมาเดินเล่นมันคล้ายๆลาเวนเดอร์เหมือนกันนะเหมือนเล่นเดินเล่นในทุ่งลาเวนเดอร์อันนี้ก็จะมีต้นไม้ใหญ่ปลูกแซมนิดนึงนะคะด้านล่างตรงนี้อืมต้นอะไรเอ่ยยังไม่มีดอกเลยยึงดูไม่ออกแต่คิดว่าต้องเป็นต้นที่สวยมากๆแน่ๆเออมันยังไม่โตไม่เป็นไรคะ่ะ แค่สีเขียวแบบนี้ก็สวยมากๆแล้วนะคะสวยสะอาดตานะคะโอเคฝั่งน้นแอบดูนิดนึงนี่ค่ะสวยมากโอเคย้อนกลับมานะคะฝั่งนี้ค่ะ เมื่อกี้เราเดินผ่านมาจากฝั่งโน้น,นเนาะเดี๋ยวจะพาเดินดูตรงกลางนิดนึงนะคะก็ตรงนี้เนี่ยจะมีหญ้าใช่ไหมคะสมมติใครที่อยากเอาไปเป็นไอเดียจะสวนบ้านตัวเองนะคะโซนนี้จะเป็นหญ้าเขียวๆแต่ว่าจะมีการตัดตัดให้มีเกิดส่วนขึ้นตรงกลางของหญ้านะคะแล้วก็ใส่ดอกไม้นะคะใส่ไม้พุ่มนะคะต้นนี้จะเป็นต้นหลิวกับต้นอ่ารู้สึกว่าหนวดปลา บึกหรือปลาหมึกแคระนะคะแล้วก็จะมีกระถางอยู่ตรงกลางซึ่งมีต้นสกาโวล่าสกาโวล่าสวยมากสีชมพูค่ะเป็นปีแรกที่เห็นนะคะไม่เคยเห็นที่ไหนเลยขอบอกต้นเนี้ยและคือตามหาตามหามานานมากเมื่อก่อนคือแบบตามหาและเจอแต่สีม่วงตอนนี้มีสีชมพูแล้วขอบอกว่าแฮปปี้มากแล้วก็จะซื้อด้วย แล้วก็อันนี้เป็นพิทูเนียนะคะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้จะเป็นต้นเจอเรเนียมค่ะเจอเรเนียมอยู่ได้นานมากๆเลยนะคะปีที่แล้วเราซื้อแต่ให้แม่ดูแลก็ต้องจะไปเร็วหน่อยเพราะว่าแม่ก็คือจะดูแลได้เท่าที่ทําไหวนะคะก็น้องก็จะตายเร็วเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูแลดีๆเนี่ยเขาอยู่ได้แบบเป็นปีเลยแล้วก็ตัดแต่งได้เรื่อยๆนะคะดอกเขาจะสวยอย่างนี้เลยค่ะนี่ เราก็อยากมีเวลาดูแลสวนแบบนี้เยอะขึ้นนะช่วงนี้จะทำงานต้องมาหาดูสวนตามแบบว่าที่เอกาฟาร์มนะคะเพื่อหิวใจฝั่งนี้จะเป็นต้น foxglove นะคะใช่ไหมต้นเนี้ยสวยมากอันนี้ดอกยังไม่สูงเท่าไหร่ยังกำลังตูมอยู่เลยคะ่ะอันนี้ดอกเขาจะสวยมากๆแต่จะมีโซนที่ดอกเขาออกเยอะนะเดี๋ยวจะพาไปดูนี่คะ่ะถอยออกมานะคะก็คือตัด ตัดหญ้าเลยแล้วก็ให้โซนหนึ่งเป็นสวนแปลงแปลงดอกไม้เล็กๆเลยนะคะเดินมาฝั่งนี้นะคะก็จะมีต้นไม้ใหญ่นี่สวยมากค่ะคือปลูกต้นไม้ใหญ่แล้วก็ปลูกต้นไม้เล็กๆด้านด้านข้างล่างนะคะอ๋ออันนี้เป็นอีกหนึ่งต้นที่ชอบมากคือออสเทียลสเปอร์มัมนะคะสีขาวสีขาวแล้วก็มีเกสรสีม่วงต้นนี้ใครที่ติดตามช่องนี้ก็จะรู้ว่าเราชอบนะคะทุกทีสวยมาก ต้นยังเล็กอยู่นะคะแต่เวลาปลูกเยอะๆเนี่ยมันดูแบบเหมือนสวนในฝันเลยค่ะแล้วก็เหมือนมีกระดุมตรงกลางนะคะเป็นสีน้ําเงินเห็นไหมสวยเนาะน้ําเงินม่วงอะไรอย่างเงี้ยนี่สวยมากต้นนี้ต้อนอะไรไม่รู้จําชื่อไม่ได้ไม่รู้จักนี่ค่ะแต่สวยต้นนี้จะเป็นต้นอ่าพุทธสุภโชคค่ะนี่ถอยออกมาให้ดูนะคะ ประมาณนี้เลยโอเคต่อมาไปดูฝั่งโน้นดีกว่าค่ะสำหรับใครที่อยากมีส่วนแบบว่า กลางกลางสนามหญ้านะคะก็คือตรงเนี้เขาจะทําให้ดินมันนูนขึ้นมานิดนึงนะจะได้ดูมีมิตินะคะก็ปีที่แล้วโซนตรงนี้จําไม่ได้แล้วว่ามีต้นอะไรแต่ปีนี้ก็สวยเหมือนกันค่ะไม่แพ้ปีที่แล้วเลยก็จะมีต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นนะคะตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็จะลดหลั่นความสูงของต้นไม้ถัดมานะคะแล้วก็จะเน้นเป็นต้นไม้ทรงกลมนะเห็นไหมเขาตัดเป็นกลมๆ สวยเนาะแล้วก็จะมีอ่าเป็นแนวยาวด้วยนะคะเนี่ยคะ่ะทุ่มตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้มีหลายมิตินะคะในการจัดสวนเป็นไอเดียที่ดีมากค่ะอันนี้คือสําหรับคนที่มีความฝันที่อยากจะมีสวนสวยๆอย่างเราด้วยแล้วก็หลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะเราเชื่อว่าเห็นแล้วมันอยากได้เหลือเกินแต่ว่า ด้วยเวลาและกำลังและหลายๆอย่างนะคะที่จะทำสวนให้สวยขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้ความแบบว่าใส่ใจด้วยนะคะสวนใครอยากมีสวนสวยๆต้องลงแรงนะคะลงแรงคือสวนมันเป็นสิ่งมีชีวิตอะ่ะแล้วก็แบบมันเหมือนลูกเลยอะ่ะคือถ้าไม่ดูแลมันก็ไม่สวยถ้าดูแลมันก็สวยส่วนที่นี่เขาดูแลดีมากค่ะอันนี้วิโกเนียนะคะจะมีอ่า อันนั้นน่าจะหนวดปลาหมึกด่างแล้วก็มีบิโกเนียอยู่ด้านหน้านะคะบิโกเนียสวยมากคือดอกเขาเด่นมากๆเลยคือเหมือนแบบใช้ไม่กี่ต้นก็ดูเต็มมากๆเลยะคะ่ะอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้นแต่แบบกินกินที่ประมาณสองเมตรครึ่งได้เลยนะฝั่งนี้จะมีด้านหลังเป็น เนี่ยค่ะเป็นดริปมานะคะก็ะจะเป็นต้นพุทธรักษาสีส้มส,สวยมากๆเลยแล้วก็จะมีการแต่งสวนด้วยการใช้หินนะคะเนี่ยค่ะวางหินไปนะคะแล้วก็มีกระถางอยู่ข้างๆนะคะแล้วก็จะต้นกระถางที่ใส่พิทูเนียสีเหลืองสวยมากเนี่ยค่ะคือแบบสีเลมอนนิดนึงนี่นะคะให้ดูคลิกกันแล้วหอมด้วยนะโอ้ยทำไมวันนี้พิทูเนียหอมวะ <laughs> หิวใจมากๆเลยค่ะพีทูเนียและตอนนี้จะเป็นผีเสื้อนะคะหลายสีเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเดินมาฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้จะเป็นสวนโซนริมริมหน่อยริมของสวนนะคะแล้วก็จะเป็นส่วนที่ค่อนข้างที่จะแคบนะคะแต่ว่ายังสามารถจัดให้สวยได้นะ,ะใช้ต้นไม้ไม่กี่อย่างนะคะอันนี้หญ้าเขียวๆแค่เห็นหญ้าเขียวๆนี่ก็สบายตาแล้วนะ โอเคมุมนี้นะคะทางเดินของเขาก็ใช้หลายแบบนะมีทั้งแบบเป็นแผ่นหินอย่างนี้นะคะแล้วก็มีหินโรยนะคะแล้วก็มีทั้งแบบเอนี่ค่ะเป็นทําเป็นทางเดินปูนเลยนะคะพิมพ์ลายนิดนึงให้ดูสวยนะคะโอเคเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งนี้นะคะอันนี้เป็นแบบว่าส่วนค่อนข้างที่จะแคบนะคะได้ไอเดียสําหรับริมสวนนะคะของบ้านเราก็อาจจะมีโซนที่ต้องใช้แบบนี้นะคะอย่างสวนคอตเทจที่เคยจัดนะคะจะแคบแบบนี้ ใช้ดอกไม้ไม่กี่ชนิดแต่ปลูกเยอะๆให้แน่นไปเลยนะคะเหมือนกันค่ะก็จะมีต้นไม้ใหญ่นะคะแล้วก็เพื่อที่จะเป็นต้นไม้หลักแล้วก็จะมีต้นไม้รองด้านล่างตรงนี้นคะสทวนมากจะเป็นล้มลุกอยู่แล้วนะคะอันนี้ต้นอะไรไม่รู้น่าจะต้น foxglove เหมือนกันแหละแล้วก็มีกระถางใส่อเรเนียมนะคะอเรเนียมที่นี่เขาขึ้นชื่อนะคะแบบว่ามเมล็ดเขาดีมากสวยมากสีแลวมีให้เลือกหลายสีมากๆเลยค่ะด้านนี้น่าจะเป็นอ่าพวก พืชหัวนะที่มันจะมีดอกแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ใจดอกอะไรนะคะแล้วก็มาฝั่งนี้นะคะก็จะเป็น foxglove นะคะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งคืออะไรนะจำไม่ได้ก็ะจะมีชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาอะ่ะนี่ค่ะดอกสวยมากแม่ดูสิคะนี่ค่ะเหมือนแบบเป็นกระดิ่งเลยอะ่ะดูดีลายโอเคนี่ค่ะ แล้วดอกที่นี่คือแบบว่าสมบูรณ์แข็งแรงนะคะก็ใครที่มางานนะคะมีขายนะคะมาเร็วได้เลือกก่อนนะคะอย่าลืมมาแล้วก็ออสเทียลสเปอมามโอ้ยสีนี้คะ่ะทุกคนสีนี้ต้องลองโอ้ยทีเดียวสีนี้คือชอบมากสีม่วงดูสิคะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่สามีก็จะต้องมาแล้วละ่ะเขาจะมาจองออสเทียลสเปอมามมาก่อนได้ก่อนนะคะให้รีบมานะคะ นี่เวลาออกเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะสวยสุดๆโอ้ยอยากได้คือวันเนี้ยตั้งใจมาแบบดูสวนก่อนแต่ว่ายังไม่ตั้งใจว่าจะซื้ออะไรแต่ตอนนี้ไม่รู้จะอดใจได้ไหม <c oughs> อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้น่าจะรักเล่นะคะอุย้ยสีนี้สวยจังเลยค่ะดูสิคะดูความแบบว่าฟูของเขาอันนี้ต้นเออต้อนเดียวนะคะเนี่ยต้นเดียวแล้วฟูออกมาดอกเต็มแบบนี้เลยดอกใหญ่ด้วยค่ะ สวยมากๆโอเคต่อมาอันนี้คือโซนนี้รู้สึกว่าจะสลับ f o x g l o v e กับ Osteospermum นะคะนี่สวยมากเนี่ยขอให้ดูแบบถ้าดูเป็นแนวอย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นแนวแคบ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 แต่ได้ได้เต็มเต็มนี่นะดอกเขาสวยมากๆเลยคะ่ะนี่เป็นแนวแคบแต่ดูแบบ ดูไม่แคบอะค่ะสำหรับใครที่แบบอยากมีส่วนไม่ใหญ่มากแล้วก็จะจบด้วยหญ้าตรงนี้แทนนะคะโอเคมาฟังนี้ต่ออันนี้จะเป็นอืต้นอะไรนะต้นเทียนไหมดอกเทียนหรือเปล่า <c oughs> โอ้สีนี้สวยสีออกส้มๆ้อมอรนิดนึงนะคะอันนี้ชมพูนะคะขาวคือเขาผสมหลายสีเลยเหมือนกันค่ะเนี่ยโซนนี้ อันนี้จะได้ทั้งแดดแล้วก็ร่มนะคะก็เลยจะอยู่ใต้ต้นไม้เต็มๆเลยตรงนี้นี่ค่ะแล้วก็จบด้วยเวอร์บีน่าค่ะแต่อันนี้ไม่แน่ใจพันุอะไรนะดูสีลายลายสวยมากค่ะสีแดงลายขาวค่ะเหมือนขนมเลยค่ะเนี่ยที่นี่ก็เวอร์บีน่าคือเขาทำออกมาได้ดีมากๆะะ้วค่ะปอมไม่แพ้เมืองนอกเลยค่ะเนี่ยสวยมากสีออกแบบ แดงเลือดหมูเข้มๆนิดนึงนะคะนี่โอเคโซนนี้เป็นโซนที่เหมาะกับเอาไอเดียไปใช้จัดสวนที่บ้านของอ่าพวกเรากันเองนะคะประเทศไทยสามารถปลูกได้ดีมากๆเลยค่ะนี่อันนี้ส่วนแนวยาวนะคะแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่คอยแบบว่าเป็นต้นไม้หลักนะคะนี่ โอเคจะเหลือโซอนนี้โซนสุดท้ายที่ยังไม่ได้เดินดูไปเดินดูกันเลยค่ะอันนี้ต้นอะไรเนี่ยใบยสวยมากเราไม่รู้จักใครรู้จักบ้างคะต้นนี้ใบเขาสวยมากๆค่ะโอเคมาเดินดูต้นนี้ดีกว่าโซนนี้นะคะก็จะมีอดอกเทียนนะคะแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยอือันนี้อเจรตัมนะคะหรืออเจรตุมเนี่ยเราเคยปลูกไว้ที่แปลงผัก อันนี้เราไม่รู้จักชื่อเลยค่ะเดวนะขอดมใบหน่อยนะอืมไม,ไม่มีกลิ่นเหมือนกันนะคะเนี่ยดอกสวยมากเลยอะดูดิดอกอะไรอันนี้น่าจะเซียนฝรั่งเหมือนกันแต่เป็นพันพันเล็กๆนะคะพันแคร์นิดนึงปลูกผสมกับบีโกเนียนะคะแล้วก็อดอกเทียนนะคะมีหินมีเฟิร์นด้วยค่ะตรงกลางแล้วก็ในกระถางนี่คือไฮไลท์คือ อคาราลิลลี่ค่ะสีนี้สวยมากนี่คาราลินลี่เป็นไม้หัวนะคะใครจำได้ไหมถ้าใครที่ดู uh, แอ่อะไรนะวิดีโอส่วนผักของเราอ่ะคาราลินลี่ของเรากลับมาโตสีส, uh, สีส้มค่ะก็คือตัวนี้เป็นพืชหัวนะคะก็คือสามารถกลับมาได้ทุกปีที่ที่เราปลูกนะแต่ถ้าคนอื่นปลูกเราไม่รู้นะอาจจะ อยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้มันอาจจะแล้วแต่แต่ว่าเราคิดว่าถ้าเขามีหัวอยู่เขาขึ้นมาทุกปีอยู่แล้วนะใครชอบลองหาซื้อมาปลูกนะคะเดี๋ยวพาวนมาดูมุมนี้ดีกว่าดูสิคาราลินลี่คือแบบเด่นขึ้นมาเลยเพราะว่าตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเรียบใช่ไหมคะก็เลยต้องใส่ความสูงให้สวนแปลงนี้นิดนึงรับกับแปลงข้างหลังเลยค่ะนี่สวยมากนี่ค่ะโดยรวมของสวนนี้นะคะ นี่ค่ะสีสวยโทนออกสีแบบขาวชมพูส้มอย่างเงี้ยนะคะสีโปรดเลยขอดูค่ะลาลินลีนอีกทีสวยมากค่ะทุกคนใครอยากได้ลองสั่งที่เอกะฟาร์มได้นะคะ w w w a g a ไเอค่ะนี่หวังว่าหลายๆคนจะได้ไอเดียในการจัดสวนนะคะ สำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ